ีฟจ็อบเคยพูดไว้ก่อนตายก็บอกว่าผมมาหาเงินได้ตั้ง100ล้านUS ดอลลาร์ตั้งแต่อายุ21ถ้าผมจะหาให้มากกว่านี้ก็ได้มันไม่ยากเรื่องหาเงินแต่ผมไม่สนใจสิ่งที่ผมสนใจคือการได้ตื่นขึ้นกลางดึกบนนอนแล้วบอกตัวเองว่าเราได้ทำในสิ่งที่เรารักสิ่งนี้มีความหมายยิ่งกว่าการได้ชื่อว่าเป็นคนที่รวยที่สุดแล้วก็สุดท้ายนอนจมอยู่ใต้ผืนดินในสุสานแห่งใดแห่งหนึ่งจะมีความหมายอะไรเป็นชายที่รวยที่สุดในโลกแต่สุดท้ายเอาอะไรไปไม่ได้สักอย่างแต่ถ้าเราได้ทำในสิ่งที่เรารักความสุขซึ่งเกิดขึ้นนั้นเป็นสิ่งที่สัมผัสได้ทุกคืนทุกวันฉะนั้นอยากทำงานให้มีความสุขและให้ประสบความสำเร็จข้อที่หนึ่งคือเราต้องมีความรักในงานที่เราทำข้อที่สองเราต้องทำงานนั้นอย่างขยันขันแข็งอุปสรรคขวางหนามจะยิ่งใหญ่หนักหนาสาหัสแค่ไหนก็ตามเราก็สู้ไม่ถอยซึ่งภาษาพระเรียกว่าวิริยะมีความรักภาษาพระเรียกว่าฉันทะมีความบากบั่นมุ่งมั่นขยันขันแข็งไม่ท้อแท้ภาษาพระเรียกว่าวิริยะนอกจากมีใจรักภาคเพียรทำแล้วมันไม่พอเพราะบางคนเจอสิ่งที่ตัวเองรักแล้วแต่รักเป็นพักๆช่วงนี้รักมากเลยจริงจังคลั่งไคล้ไหลหลงมากเลยสักพักหนึ่งไปคุยกับเพื่อนเพื่อนชวนไปขายตรงไปละขายตรงสักพักหนึ่งเพื่อนชวนไปทำธุรกิจ SME ไปละทำไปสักพักหนึ่งยังไม่ทันได้กำไรเลยไปคุยกับเพื่อนเพื่อนเปิดร้านกาแฟโบราณแกก็อยากเป็นบาริสต้าไปเขย่ากาแฟ3ปี14งานอย่างเงี้ยไม่รวยนะมีคนทำแบบนี้มาแล้วตรงกันข้ามกับคนที่ได้ทำในสิ่งที่เขารักทำเรื่องเดียวเรื่องเดียวแท้ๆแต่เลี้ยงตัวได้ทั้งชีวิตฉะนั้นมีใจรักภาคเรียนทำไม่พอนะมันต้องเกาะติดทำอะไรก็ตามต้องจับให้มั่นคันให้หมายถ้าท่านไม่เกาะติดนะผลสำฤทธิ์มันไม่บังเกิดท่านเลิกซะก่อนอย่างเราเป็นมะม่วงเนี่ยถ้าจะให้อร่อยมันต้องสุกคาต้นถึงจะอร่อยถ้าเป็นมะม่วงดิบสอยมากินมันก็ฝาดมันก็ยังไม่อร่อยมันก็ยังเปรี้ยวๆแต่ถ้ามะม่วงถ้ามันสุกคาต้นแล้วไม่ต้องทำการตลาดเดี๋ยวนกก็มากินเดี๋ยวคนก็มากินใช่ไหมแต่บางคนทำอะไรยังไม่ทันประสบความสำเร็จสักอย่างเลิกกลางคันครึ่งๆกลางๆแล้วก็ตีโพยตีพายว่าโลกนี้ช่างไม่ยุติธรรมทำอะไรก็ไม่สำเร็จโทษโน่นโทษนี่โทษคนทั้งโลกยกเว้นตัวเองอย่างนี้จ้างให้ก็ไม่ประสบความสำเร็จฉะนั้นถ้าทำอะไรก็ตามนะต้องกัดไม่ปล่อยหรือสิข้อนี้สำคัญที่สุดภาษาพระเรียกวิมังสาภาษาชาวบ้านอย่างเราเรียกว่าคิดเชิงสร้างสรรค์หรือใช้อีกคำหนึ่งก็ได้คิดต่างถ้าคิดเหมือนเขาก็สำเร็จเท่าเขาแต่ถ้าคิดต่างก็สำเร็จในแบบที่เราสร้างสรรค์มันขึ้นมาใหม่ฉะนั้นคุณสมบัติ4ประการนี้ให้เราทั้งหลายจำง่ายๆเป็นคุณสมบัติของคนที่จะทำงานอย่างมีความสุขและประสบความสำเร็จคือมีใจรักภาคเพียรทำจดจำจ่อจิตวินิจวิจัยตัวมีใจรักก็คือเรามีแพชชั่นกับอะไรสักอย่างหนึ่งถึงขั้นองค์ลงประทับพวกเราเคยรักอะไรสักอย่างถึงขั้นองค์ลงประทับไหมถ้ายังไม่เคยนะเราจะทำงานนะไม่มีความสุขและเวลาประสบความสำเร็จก็จะไม่ใช่ความสำเร็จสูงสุดจะเป็นความสำเร็จลุ่มๆดอนๆถ้าเพียรทำก็ต้องทำจริงๆทางพุทธท่านบอกว่าความเพียรนะให้ทำต่อเนื่องเหมือนสายน้ำไหลบางคนขยันหมั่นเพียรเหมือนกิ้งก่าพวกเรารู้จักกิ้งก่าใช่ไหมถ้าไม่รู้จักเดี๋ยวออกจากตรงนี้ไปหาดูในป่าแถวนี้นะกิ้งก่าเวลามันวิ่งนะมันวิ่งไปสักพักมันจะหยุดแล้วก็หันซ้ายหันขวาหันซ้ายหันขวาคือบทจะขยันก็ขยันพอขยันไปสักพักนึงแบตเตอรี่หมดเลิกขยันยังไม่ทันได้สำเร็จผลอะไรสักอย่าง
ท้อซะแล้วส่วนจิตตะจดจำจ่อจิตหมายถึงอะไรเกาะติดถ้าได้จับเรื่องใดนะถ้าไม่ถึงที่สุดอย่าเลิกทำให้มันถึงที่สุดส่วนวิปัสสนาใช้ความคิดในเชิงสร้างสรรค์อาจจะจำง่ายๆว่า think different คิดนอกกรอบก็ได้ที่พูดมาทั้งหมดนี่โยมอาจจะเห็นว่าแล้วมันยังไงอ่ะมีแต่ทฤษฎีวันนี้พระอาจารย์จะไม่พูดทฤษฎีเปล่าๆพระอาจารย์มีตัวอย่างทั้ง4ข้อเรามาดูตัวอย่างที่1ของคนที่ทำในสิ่งที่รักแม้สิ่งที่เขาทำก่อนหน้านั้นเมื่อ10ปี20ปีจะถูกกล่าวหาว่าเป็นเรื่องบันเทิงเริงรมย์เต้นกินรำกินไม่มีใครอยากยุ่งแต่เมื่อผู้ชาย3คนรักในสิ่งเดียวกันและมารวมตัวกันในที่สุดก็มีคนเห็นคุณค่าในสิ่งที่พวกเขารักคุณยอมเชื่อไหมเพลงฉ่อยพื้นบ้านธรรมดาธรรมดาแต่3คนนี้เอามาทำให้ประสบความสำเร็จได้จนตอนนี้ไม่ต้องไปทำอย่างอื่นเดินสายไปฉ่อยมันทั่วประเทศไทยเลยพวกเราก็รู้จักเพลงฉ่อยดีแต่ทำไมบางคนทำแล้วไม่ประสบความสำเร็จเพราะว่าทำเพราะเป็นการแสดงแต่3คนนี้นายโย่งนะลงนะพวงบอกว่าที่เรามาร้องเพลงฉ่อยพวกเราไม่ได้แสดงแต่มันคือชีวิตของพวกเราเพราะเรารักในสิ่งที่พวกเราทำเหมือนคุณหม่ำจกมกเคยพูดกับอาตมาว่าผมไม่ได้แสดงตลกนะทุกวันนี้แต่ผมเป็นตลกครั้งหนึ่งเขาไปถ่ายหนังต้มยำกุ้งแล้วเนื่องจากทำงานตรากตรำกันมาทั้งคืนพอกลางวันระหว่างที่รถติดเขาก็เลยนั่งมอเตอร์ไซค์ไประหว่างนั่งมอเตอร์ไซค์ไปแล้วเกิดอุบัติเหตุเฉียวชนกันนิดหน่อยปรากฏว่าคุณหม่ำจกมกเป็นลมคาที่ดิ้นพัด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 คนเฮกันลงมายืนมุงดูแล้วหัวเราะท้องคัดท้องแข็งวันเล่นตลกสมบทบาทมากจริงๆแกเป็นลมนะนั่นน่ะเห็นไหมแล้วแกก็ประสบความสำเร็จแค่บอกว่าผมไม่ได้เล่นตลกครับแต่ผมเป็นตลกเพราะผมรักสิ่งนี้มาตั้งแต่อ้อนแต่ออกแล้วทุกวันนี้เขาก็กลายเป็นตลกที่ประสบความสำเร็จก็เช่นเดียวกันกับ3คนนี้ที่รักในศิลปะพื้นบ้านที่เราเรียกกันว่าเพลงฉ่อยเอามาสร้างสรรค์เอามาพัฒนาเติมมุกโน่นเข้าไปเติมมุกนี่เข้าไปกลายเป็นเรื่องสนุกสนานบันเทิงแล้วทุกวันนี้กลายเป็นฉ่อยเงินล้านไปแล้วมาอยู่ในมือของคนที่เขาทำด้วยความรักมันก็กลายเป็นสิ่งซึ่งเป็นสีเป็นสันและนำความสำเร็จมาให้ยิ่งพอไปออกโทรทัศน์ไม่ต้องพูดถึงก็กลายเป็นนำมาซึ่งความสำเร็จชื่อเสียงและความสุขนี่คือสิ่งที่ภาษาพาเรียกกันว่าฉันทารักในสิ่งที่ทำยังไงก็รุ่งมาดูข้อที่2วิริยะคำว่าวิริยะก็คือขยันหมั่นเพียรแล้วไม่ใช่ขยันธรรมดานะคุณโยมนะวิริยะมาจากรากศัพท์วีระแปลว่าแกล้วกล้าอาหารเหมือนที่เราเรียกคนแกล้วกล้าอาหารในสนามรบว่าวีรบุรุษฉะนั้นคนที่จะมีวิริยะได้เนี่ยใจก็ต้องถึงเจออุปสรรคแล้วไม่กลัวแต่ถ้าเจออุปสรรคให้มองว่าเป็นความท้าทายของชีวิตคนส่วนมากเวลาเจออุปสรรคมักจะมองในแง่ลบเช่นมาทำงานอย่างนี้แล้วมีคู่แข่งแทนที่จะมองคู่แข่งว่าเป็นครูนะทำให้เข็มไม้หัวใจเรามันกระดิกอยากเอาชนะคิดลบว่าฟ้าให้ฉันมาแล้วทำไมต้องให้มันมาเกิดด้วยถ้าคิดอย่างนี้ท้อไหมท้อหรือคิดอีกทีหนึ่งว่าทำงานที่ไหนก็มีแต่เจ้ากรรมนายเวรท้อไหมคิดอย่างเงี้ยก็หดหูก็ท้อแต่ถ้าเรามองใหม่นะมองว่าการที่ทำอะไรก็ตามมันมีแต่คู่แข่งเรามองว่าคู่แข่งมีก็ดีเหมือนกันทำให้เราลุกขึ้นสู้ทำให้เราอยากเอาชนะ
ยิ่งเจอคนสบประมาทยิ่งดีสบประมาทมาเลยดูถูกมาเลยฉันจะทำให้ดูว่าแกดูผิดคนจำนวนมากเวลาถูกดูถูกเป็นไงกลับบ้านเช่นฝันอยากเป็นแอร์โฮสเตสแล้วไปบอกเพื่อนเพื่อนบอกว่าทำหน้าอย่างแกเนี่ยนะฉันว่าไปซื้อกระจกส่องดูตัวเองดีไหมพอได้ฟังอย่างนี้ปั๊บความฝันหมดหมดเลยคนอย่างนี้ไม่มีทางได้เป็นวีรบุรุษวีรบุรุษจะคิดไปอีกทางเมื่อมีคนดูถูกอยากจะเอาชนะอาตมามีตัวอย่างของคนคนหนึ่งนะเกิดมาแล้วไม่พร้อมอะไรสักอย่างเรียกว่าพิการตั้งแต่เกิดขาสั้นถ้าเป็นเราเราท่านทั้งหลายเนี่ยเกิดมาแล้วมีขาพร้อมและยังขี้เกียจเดี๋ยวมาดูรูปร่างของชายคนนี้แขนก็กุดนิ้วก็ไม่มีคนทั่วไปมองว่าโอ้โหเจ้าหมอนี่นะมีกรรมตั้งแต่กำเนิดแต่เชื่อไหมเจ้าของร่างกายที่ไม่สมประกอบนี้ไม่เคยมองว่าตัวเองมีกรรมเขามองว่าการที่เขาเกิดมาไม่พร้อมสักอย่างนั่นหมายความว่าพระเจ้ากำลังท้าทายเขาว่าฉันให้มาแค่เนี้ยแกจะสามารถประสบความสำเร็จได้ไหมนี่คือตัวอย่างของคนที่คิดในเชิงบวกแล้วทุกวันนี้คนคนนี้เป็นยังไงเรียนจบปริญญาตรีทั้งที่ขากุดแขนกุดนะเล่นวินเซิร์ฟร้องเพลงเล่นกีฬาทุกอย่างที่อยากจะเล่นเหนืออื่นใดทุกวันนี้เดินสายทั่วโลกเพื่ออะไรเป็นนักพูดสร้างแรงบันดาลใจให้คนทั้งโลกเหลือเชื่อไหมชีวิตที่ใครต่อใครมองว่าติดลบแต่ชายคนนี้มองว่าเขามีแต้มต่อที่อะไรอะไรก็ไม่พร้อมเพราะพระเจ้าต้องการให้เขาพิสูจน์ตัวเองชายคนนี้เขาชื่อนิกเป็นชาวออสเตรเลียคนอื่นมองว่าไม่น่าจะประสบความสำเร็จทุกวันนี้เขาประสบความสำเร็จแล้วก็มีชีวิตที่กลายเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนทั่วโลกคนบางคนพร้อมแต่เพราะใจไม่สู้จึงกลายเป็นคนที่ขาดส่วนคนบางคนนั้นขาดแต่ใจสู้จึงกลายเป็นคนที่พร้อมเราเคยถามตัวเองไหมว่าเราเป็นคนชนิดไหนส่วนข้อที่3ก็คือจิตตะอัตมภาพหมายถึงความมุ่งมั่นเกาะติดฝังตัวอยู่กับสิ่งที่เราทำความเชี่ยวชาญจะไม่เกิดขึ้นจากการเดินผ่านหรือทำบางสิ่งบางอย่างเพียงผิวเผินแต่ความเชี่ยวชาญแต่ความเชี่ยวชาญบรรดามีทั้งหมดมันเกิดขึ้นจากการทำซ้ำๆแล้วย้ำบ่อยๆภาษาพระเรียกจิตตะอาจารย์อังคารกัลยาณพงศ์ศิลปินแห่งชาติกวีรัตนโกสินทร์ซึ่งเพิ่งเสียชีวิตไปได้รับการยกย่องทั้งในฐานะกวีนะคือเขียนบทกวีไพเราะมากอาจารย์สศิวรักษ์ถึงกับบอกว่าตั้งแต่กรุงศรีอยุธยามาจนถึงรัตนโกสินทร์กรุงศรีอยุธยามีเจ้าฟ้ากุ้งจากนั้นมีคนที่เป็นกวีจริงๆอีกคนหนึ่งคืออังคารกัลยาณพงศ์นี่คือยิ่งใหญ่ขนาดนี้นะทีนี้ในแง่ของความเป็นจิตรกรท่านวาดรูปเครยองงดงามวิจิตรบรรจงมากเรียนศิลปากรไม่จบในที่สุดท่านก็ได้รับการยกย่องจากมหาวิทยาลัยที่ตัวเองเรียนไม่จบนั่นแหละว่าให้เป็นจิตรกรเอกคนหนึ่งของประเทศคนหนึ่งคนประสบความสำเร็จ2สาขาได้ยังไงพวกเราแค่สาขาเดียวนี่ก็เกือบจะไม่รอดอยู่แล้วนะใช่ไหมนี่ประสบความสำเร็จ2สาขาแล้วเป็นเลิศทั้งคู่เลยวันหนึ่งเมื่อนักข่าวไปถามอาจารย์ประสบความสำเร็จได้ยังไงทั้งทางศิลปะทั้งทางวรรณกรรมท่านบอกว่าที่ผมเขียนกวีได้ก็เพราะว่าผมฝันเป็นโครงสี่สุภาพที่ผมทำงานศิลปะได้ก็เพราะว่าผมหาวเป็นลายกนกนี่มันต้องเกาะติดขนาดนี้นะพวกเราเคยลึกซึ้งกับอะไรสักอย่างหนึ่งขนาดนี้ไหมคือหลับตาก็ยังเห็น
หลับไปแล้วก็ยังฝันถึงต้องหมกมุ่นขนาดนี้ฝังตัวเกาะติดขนาดนี้กับสิ่งที่เราทำนะเราถึงจะประสบความสำเร็จถ้าเราทำอะไรแล้วมีนิสัยครึ่งๆกลางๆนะไม่มีทางจะประสบความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่อาตมาภาพขอเล่าถึงนักเขียนคนหนึ่งซึ่งได้เขียนหนังสือซึ่งกลายเป็นวรรณกรรมระดับโลกแล้วเชื่อไหมหนังสือเล่มนี้ตอนนี้มีผู้เอาไปสร้างเป็นภาพยนตร์ฮอลลีวูดเรียบร้อยได้ชื่อว่าเป็นหนังสือที่เขียนยากที่สุดในโลกแต่เมื่อเขียนสำเร็จแล้วกลายเป็นหนังสือเบสเซลเลอร์ระดับโลกคือขายดีระดับโลกถล่มทลายแต่กว่าหนังสือเล่มนี้จะเขียนเสร็จนะไม่ใช่เรื่องง่ายอาตมาเชื่อว่าในห้องนี้ยังไม่มีใครทำอะไรที่ยากเท่าผู้ชายคนนี้กล้าท้าทายไว้ตรงนี้ผู้ชายคนนี้ชื่อชองโดมินิกโบบี้ชองโดมินิกโบบี้ชาวฝรั่งเศสเขาเคยเป็นบรรณาธิการนิตยสารเล่มใหญ่ๆหลายเล่มนิตยสารเล่มสุดท้ายคือนิตยสารแอลหลังจากเป็นบรรณาธิการนิตยสารเล่มนี้สักพักหนึ่งเขาล้มป่วยเป็นอัมพาตเชื่อไหมเป็นอัมพาตทั้งตัวทั้งเนื้อทั้งตัวขยับได้แค่เปลือกตามันจะเกิดอะไรขึ้นทั้งเนื้อทั้งตัวขยับได้แค่เปลือกตาแต่สมองยังแจ่มใสความคิดยังโลดแล่นหลายคนนะมือขยับได้แข้งขยับได้คิดจะฆ่าตัวตายปากก็ขยับได้ก็ยังคิดจะฆ่าตัวตายแต่คนคนนี้อวัยวะอื่นใดบรรดามีขยับไม่ได้สักอย่างอ่ะอัมพาตกินทั้งตัวขยับได้แค่เปลือกตาเท่านั้นแต่ทั้งที่มีอวัยวะที่ทำงานได้นะเพียงชิ้นเดียวเขาก็ยังฝันจะฝากสิ่งที่ดีที่สุดเอาไว้ในโลกนั่นคือฝันว่าจะเขียนหนังสือสักเล่มหนึ่งแล้วคนคนนี้ซึ่งมีจิตใจที่มุ่งมั่นเหลือเกินเนี่ยทุ่มเทอุทิศตนเหลือเกินคนนี้ไม่ได้ฝันเปล่าๆนะลงมือทำพวกเราลองคิดดูทั้งเนื้อทั้งตัวขยับได้แค่เปลือกตาแล้วเขาจะเขียนหนังสือหนึ่งเล่มได้ไงเคล็ดลับวิธีการก็คือเขาจะขอให้เลขาส่วนตัวขานอักษรทีละตัวถ้าจะเอาอักษรตัวไหนมาผสมคำนะเขาก็ขยับเปลือกตาซ้ายครั้งหนึ่งเปลือกตาที่ขยับได้คือเปลือกตาซ้ายข้างเดียวนะเช่นเขาจะเขียนคำว่ารักเลขาจะต้องขานอักษรทีละตัว A B C D E F I J K L M N O Pไปเจอตัว L เข้าเขาจะขยับเปลือกตาครั้งหนึ่งเลขาก็ดูถ้านายขยับเปลือกตาปุ๊บแสดงว่าใช่พอได้ครับได้ตัว L มาแล้วทำยังไงต่อเลขาก็ต้องมาเดาใจเจ้านายแล้วว่าพี่แกจะเขียนคำว่าอะไรเริ่มต้นใหม่หาพยัญชนะตัวต่อไปหรือไม่ก็สระตัวต่อไปก็เริ่มใหม่ว่าA B C D E ไล่ไปจนกระทั่งไปเจอตัว O พอขานตัว O ปั๊บแกกระพริบเปลือกตาครั้งหนึ่งได้ O มาแต่มันยังไม่จบนะพอได้ O มาแล้วไงต่อล่ะเลขาเริ่มใหม่ทำอย่างนี้ทุกรอบในที่สุดได้มาคำหนึ่งพวกเราเขียนอะไรสักคำหนึ่งเนี่ยง่ายไหมสำหรับคนปกติอยากจะเขียนคำว่ารักเนี่ยพูดออกมาเลยรัก love จบเลยไม่ถึงเสี้ยววินาทีแต่คนคนนี้กว่าจะเขียนคำว่ารักหนึ่งคำใช้เวลาเป็นชั่วโมงได้มาคำหนึ่งและเอาแต่ละคำเนี่ยนะมาผสมกันเป็นประโยคและเอาแต่ละประโยคเนี่ยมาต่อกันเป็นย่อหน้าแล้วเอาแต่ละย่อหน้าเนี่ยมาเชื่อมกันเป็นหนึ่งบทแล้วก็เอาแต่ละบทมาต่อกันเป็นหลายๆบททำอย่างเงี้ยทำไปทีละนิดในที่สุดเขียนหนังสือได้หนึ่งเล่มน่าเศร้ายิ่งกว่านั้น
พอหนังสือสำเร็จและตีพิมพ์ได้เพียง3วันเขาเสียชีวิตจากโลกนี้ไปแต่เขากินแหนงแคลงใจไหมเขาบอกว่าไม่ถือว่าทำสำเร็จตามที่ฝันทุกประการถึงแม้เจ้าตัวจะไม่อยู่แต่หนังสือเล่มนี้กลายเป็นวรรณกรรมระดับโลกชุดประดาน้ำและผีเสื้อหนังสือซึ่งเขียนยากที่สุดในโลกด้วยการเลิกเปลือกตาข้างซ้ายเพียงข้างเดียวเราเคยทำอะไรสักอย่างหนึ่งด้วยความทุ่มเทขนาดนี้ไหมเกาะติดขนาดนี้ไหมถ้าเราบอกว่าเราก็เคยทุ่มเทนะเคยพยายามนะแล้วลองมาเทียบกับความพยายามของผู้ชายคนนี้แล้วเราจะรู้ว่าแท้ได้จริงเราพยายามมากหรือพยายามน้อยทำไมคนบางคนจับทำอะไรสำเร็จหมดกับคนบางคนทำไมจับทำอะไรก็ไม่ค่อยประสบความสำเร็จเหมือนเมื่อตอนที่อาจารย์เฉลิมชัยทึ่งที่อาจารย์ถวัลย์ดัชนีเขียนรูปขายได้หนึ่งรูปราคา100ล้านบาทขายได้ยังไงหนึ่งรูปสีก็สีแถวเนี้ยซื้อในตลาดเชียงรายเนี้ยผู้กันก็ซื้อที่ร้านเดียวกันเนี้ยแต่อาจารย์ถวัลย์ว่าทำไมขายตั้งราคาขายตามใจฉันอะภาพบางภาพ100ล้านบาทภาพบางภาพ200ล้านบาทวันหนึ่งอาจารย์เฉลิมชัยซึ่งยังเป็นนักศึกษาคณะจิตกรรมอยู่ติดใจรุ่นพี่คนนี้มากเดินเข้าไปหาอาจารย์ถวัลย์ซึ่งตอนนั้นเพิ่งกลับจากยุโรปไปวาดภาพที่เยอรมันให้เจ้าชายองค์หนึ่งซึ่งเมื่อวาดเสร็จแล้วเจ้าชายก็ถามว่าคิดราคาเท่าไหร่อาจารย์ถวัลย์ก็ไม่รู้จะคิดยังไงเขาก็เลยยื่นเช็คให้คุณเอาสมุดเช็คไปแล้วก็ไปเขียนมาพรุ่งนี้ผมจะมาดูว่าเท่าไหร่ผ่านไปหนึ่งคืนเจ้าชายมาดูสมุดเช็คอาจารย์ถวัลย์ไม่ได้เขียนอะไรลงไปเลยเขาถามว่าทำไมคุณไม่บอกหรอว่าภาพทั้งวังเนี่ยคุณเอาเท่าไหร่อาจารย์ถวัลย์ดัชนีบอกว่าขอโทษนะครับมันประเมินมันตัวเงินไม่ได้ผมก็เลยเขียนอะไรไม่ได้เลยนั่นหมายความว่าไงหมายความว่าแกบอกว่าภาพที่แกวาดเงินทั้งโลกก็ซื้อไม่ได้เพราะราคามันสูงมากตั้งแต่นั้นมาแกเลยดังมากศิลปะของการไม่เอาแต่ได้กลับมาเมืองไทยโอ้โหอาจารย์เฉลิมชัยตอนนั้นกำลังไฟลุกวันหนึ่งบุกเดียวไปบ้านอาจารย์ถวัลย์ดัชนีซึ่งเมื่อต้นปีอาตมาภาพก็ได้เข้าไปเยี่ยมเป็นห้องวาดภาพของแกร้อยวันพันปีแกจะเปิดให้ดูครั้งหนึ่งตอนนี้แกกำลังวาดภาพอยู่ภาพหนึ่งวาดมา16ปียังไม่เสร็จเพราะว่าวาดตอนที่องค์ศิลปินลงประทับเท่านั้นวันไหนหมดอารมณ์ก็ไม่วาดวันไหนมีอารมณ์ก็วาดบางครั้งอารมณ์ศิลปินก็เกิดขึ้นตอนกลางดึกตีหนึ่งก็ลุกขึ้นมาวาดหมดอารมณ์ก็ไม่วาดมีวันหนึ่งแกกำลังวาดอยู่ดีๆแล้วอารมณ์ศิลปินไม่มาแกขึ้นนั่งรถแล้วบอกให้ลูกศิษย์ขับไปเรื่อยๆขับจากเชียงรายรู้สึกตัวอีกทีหนึ่งอยู่พิจิตรบอกลูกศิษย์ขับกลับเดี๋ยวนี้ทำไมบอกอารมณ์มันได้ละ นี่คือศิลปินใหญ่ท่านเล่าให้อาตมาฟังวันหนึ่งอาจารย์เฉลิมชัยซึ่งตอนนั้นยังเรียนไม่จบเดินเข้าไปหาอาจารย์ถวัลย์ไปขอเคล็ดลับพี่หวานถ้าผมอยากเป็นศิลปินใหญ่เหมือนพี่ต้องใช้เวลากี่ปีอาจารย์ถวัลย์ก็ยืดอกตอบไอ้น้องถ้าอยากเป็นศิลปินใหญ่เหมือนพี่นะสัก30ปีได้มั้งโอ้โหดูถูกกันเห็นๆเลยนะอาจารย์เฉลิมชัยโกรธมากกลับมาบ้านคืนนั้นเอาผู้กันจุ่มสีว่าจนผู้กันหักคามือแกบอกว่าสิ่งที่ถูกดูถูกไว้30ปีผมจะเอาชนะใน1ปีในที่สุดแกก็ประสบความสำเร็จทุกวันนี้ทั้งสองคนก็เป็นศิลปินระดับโลกพอๆกันเอางานไปแสดงต่างประเทศไปปีแรกๆไม่มีคนดูไปปีหลังๆมีแต่คนแห่มาดูบางครั้งพอลงเครื่องบินเดินผ่านตอมปุ๊บจู่ๆอาจารย์ถวัลย์ก็ตะโกนขึ้นมาคนกลัวลังหนทั้งสนามบินนะเขาคิดว่าแกเป็นเจ้าชายมาจากเผ่าอะไรสักอย่างหนึ่งพอแขกแห่มาดูอาจารย์เฉลิมชัยก็บ้าลงประทับอีกเท่านั้นคนก็แห่ไปดูงานศิลปะแกบอกว่าว่างๆก็ไปเล่นขายของที่อเมริกาสนุก
เชื่อไหมอายุห่างกันเกือบ30ปีนะแต่ทุกวันนี้สองคนก็สนิทสนมกันดีแล้วก็กลับมาสร้างแกลเลอรี่ที่บ้านเกิดทั้งคู่อาจารย์เฉลิมชัยซึ่งทำหนังสือกับอาตมาเล่มหนึ่งเป็นเล่มเกียรติยศชื่อว่ากิเลสแมเนจเมนต์ได้มอบภาพให้อาตมาภาพ38ภาพสำหรับทำหนังสือเล่มพิเศษเพื่อเป็นอนุสรณ์สมโภช 2,600 ปีแห่งพระพุทธศาสนาคิดว่าวันนี้เรามีแจกด้วยนะนี่คืองานของคนที่เจาะเกาะติดอุทิศตนนะเขาถึงประสบความสำเร็จถ้าไม่อุทิศตนขนาดนี้นะไม่ประสบความสำเร็จหรอกฉะนั้นวันไหนที่เราทำงานแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยฉันทุ่มแล้วนะฉันอุทิศตนแล้วนะฉันเกาะติดแล้วนะฉันฝังตัวเองกับสิ่งนั้นแล้วนะถ้ามันยังไม่สำเร็จให้นึกถึงเรื่องของชองโดมินิกโบบี้หรือนึกถึงเรื่องของอาจารย์เฉลิมชัยว่าคุณเกาะติดได้หรือยังในวันที่อาจารย์เฉลิมชัยบุกรังของอาจารย์ถวันอาจารย์เฉลิมชัยแกหังการมากแกบอกว่าพี่ผมวาดรูปทุกวันเลยนะพี่ผมอยากรู้ว่าพี่นะขยันสู้ผมได้ไหมอาจารย์ถวันไม่พูดเดินทึ่งๆๆเข้าไปในแกลเลอรี่ส่วนตัวเปิดห้องออกมาตั้งแต่บนเพดานจนถึงพื้นห้องมีภาพที่อาจารย์ถวันฝึกวาดทิ้งไว้กองสูงท่วมเพดานอาจารย์เฉลิมชัยอึ้งไม่มีอะไรจะพูดเดินกลับบ้านเลยคือคิดว่าตัวเองทุ่มเทสุดๆแล้วนะไปเจอรุ่นพ่อเข้ารุ่นพ่อซึ่งทำแต่ไม่พูดทำแต่ไม่พูดแต่หนึ่งภาพมันแทนพันคำนับแต่นั้นเป็นต้นมาเฉลิมชัยเปลี่ยนตัวเองเลยเลิกพูดไปเป็นปีเลยนะเพื่อวาดรูปพอวาดเสร็จมาพูดใหม่ตอนนี้ดังทางพูดยิ่งกว่าวาดภาพอีกนะนี่คือศิลปินซึ่งอยู่ชายคาบ้านของเรานี่เองเห็นไหมเขาประสบความสำเร็จเพราะเขาค้นพบเคล็ดลับของมันคือทุกคนทำในสิ่งที่ตัวเองรักแล้วขยันแล้วอุทิศตนทุ่มเทถึงขนาดนี้ทั้งชีวิตทำสิ่งเดียวก็ได้ถ้าอุทิศตนจริงๆนั้นก็หล่อเลี้ยงตัวเองได้มาดูข้อสุดท้ายพี่มังสาพี่มังสาก็คือใช้ความคิดในเชิงสร้างสรรค์เราทุกคนเป็นนักธุรกิจถ้าเราไปขายของแล้วเราไม่ได้คิดอะไรในซัดไปครึ่งชั่วโมงนะอาตมายังพิมพ์ต้นฉบับไม่เสร็จไม่ได้หันไปดูอาตมาทำงานต่อสักพักหนึ่งเงียบผ่านไปหนึ่งชั่วโมงอาตมาทำงานเสร็จหันไปมองว่ามันหลับอยู่หน้าห้องเรานี่คือฝึกมาแค่ไหนก็นำเสนอออกไปอย่างนั้นสุดท้ายทำไปทำมากลายเป็นหุ่นยนต์อีกตัวหนึ่งอย่างนี้ไม่มีทางประสบความสำเร็จเพราะอะไรไม่ดูกาลเทศะไม่ดูตามาตาเรือใช่ไหมเพราะฉะนั้นคนที่เขาประสบความสำเร็จคนเหล่านั้นเขาคิดต่างเขาคิดในเชิงสร้างสรรค์ทั้งสิ้นโดยเหตุดังนั้นเวลาที่เราทำงานแล้วเราอยากประสบความสำเร็จนะถ้าทำเหมือนเขาก็ประสบความสำเร็จเท่าเขามีแต่ทำที่แตกต่างออกมาจากเขาเราจึงจะประสบความสำเร็จในอีกระดับหนึ่งแต่ถามว่าทำไมคนใหญ่ไม่กล้าคิดต่างรู้ไหมเพราะอะไรกลัวเราทุกคนต่างก็มีร่องความคิดอยู่นะพอไม่กล้าคิดต่างเนี่ยเราก็ยากที่จะประสบความสำเร็จคุณสุทธิชัยหยุ่นทุกวันนี้เป็นผู้บริหารสูงสุดของสื่อเครือเนชั่นนะดังมาตั้งแต่ยังเป็นนักข่าวใหม่ๆดังมาได้ยังไงวันหนึ่งมีลูกนักการเมืองใหญ่ในยุคนู้นนะยุค2500ไปพังศาลาผู้สื่อข่าวรู้ทั้งกรุงเทพไม่มีใครกล้ารายงานข่าวแต่นักข่าวหนุ่มคือสุทธิชัยยุนไปถ่ายรูปและเขียนข่าวเอาไปเสนอบรรณาธิการให้ลงพิมพ์บรรณาธิการบอกน้องมันลงไม่ได้ถ้าลงอ่ะพรุ่งนี้ท่านพิมพ์เราถูกล่ามโซ่แน่เพราะใครคนที่เป็นข่าวคือลูกนายกแต่สุทธิชัยยุนบอกว่าพี่ถ้าไม่ลงเราจะได้ชื่อว่าเป็นนักข่าวได้ยังไงนักข่าวต้องมีความกล้าหาญทางจริยธรรมสิบรรณาธิการใหญ่เลยบอกว่า
น้องน้องจะลงก็ได้แต่น้องต้องขึ้นมาเป็นบรรณาธิการข่าวประจำวันนี้นะพี่ไม่เอาด้วยนะเจ้านายกลัวสุทธิชัยยุนซึ่งเป็นนักข่าวหนุ่มบอกว่าพี่ผมอยากให้มันลงเพราะนี่คือความจริงเดี๋ยวผมเป็นรักษาการบรรณาธิการแทนพี่ก็ได้เจ้านายลาออก1วันให้นักข่าวหนุ่มทำหน้าที่แทนแล้วก็ตีข่าวนั้นเป็นข่าวหน้าหนึ่งลูกนายกพังศาลาแสดงอำนาจบากใหญ่วันรุ่งขึ้นสื่อทุกฉบับเงียบกริบแต่มีสื่อภาษาอังกฤษฉบับเดียวที่นักข่าวหนุ่มที่ชื่อสุทธิชัยยุนเขียนพร้อมภาพประกอบลงราอยู่หน้าหนึ่งเท่านั้นเองกลายเป็น Talk of the Town ดังลั่นทุ่งเลยดังยิ่งกว่าข่าวเมียหลวงลวงสังหารอีกดังยิ่งกว่าข่าวสรยุทธตามหาควายบุญมาอีกนะใช่ไหมแล้วมันเกิดอะไรขึ้นหนังสือพิมพ์ฉบับอื่นกลัวหัวหดกันหมดเลยว่าฉบับนี้ไม่รอดแน่ๆแต่รู้ไหมท่ามกลางความกลัวของสื่อบรรดาเมียทั้งประเทศวันรุ่งขึ้นหน้า5สยามรัฐพลตรีหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชเขียนถึงข่าวชิ้นนั้นและชื่นชมนักข่าวหนุ่มผู้เป็นเจ้าของรายงานพิเศษชิ้นนั้นชื่อสุทธิชัยยุนพอพลตรีหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชเขียนถึงว่านักข่าวเรามันต้องมีความกล้าหาญทางจริยธรรมอย่างนี้ต้องกล้าที่จะรายงานข้อเท็จจริงให้ประชาชนทราบดีชั่วประชาชนจะตัดสินเองโอ้โหพอมีสื่อแฝงทางการเมืองมาแสดงความชื่นชมเท่านั้นนะใครกล้าแตะสุทธิชัยยุนไหมไม่มีใครกล้าแตะนับแต่วันนั้นเป็นต้นมาแกกลายเป็นนักข่าวที่มีชื่อเสียงและจนทุกวันนี้ยังคงมีชื่อเสียงอยู่เสมอแกเล่าให้ฟังว่าที่คนส่วนใหญ่ไม่ประสบความสำเร็จเพราะไม่กล้าก้าวข้ามเส้นหนึ่งซึ่งมีคนขีดเอาไว้ว่าเรื่องนี้อย่านะตรงนี้ห้ามไปคนส่วนใหญ่พอมาเจอเส้นอย่างนี้ปุ๊บไม่กล้าการคิดต่างจึงไม่เกิดสุทธิชัยยุนกล้าที่จะก้าวข้ามเส้นนั้นไปจากนั้นเป็นต้นมาทุกวันนี้นักการเมืองถูกนักข่าวจิกรายวันเห็นไหมถล่มรายวันเลยทำไมก่อนนู้นแต่ไม่ได้นะถ้าแต่ได้ยุบโรงพิมพ์เลยนะเดี๋ยวนี้สื่อมวลชนกลายเป็นอีกพรรคหนึ่งของประเทศไทยนะที่มีอำนาจที่มีเสียงดังเพราะว่ามีใครคนใดคนหนึ่งกล้าก้าวข้ามเส้นที่สังคมเชื่อว่าก้าวข้ามไม่ได้คนที่กล้าทำอย่างนี้เขาเรียกว่าคิดต่างก็เช่นเดียวกันกับอีกตัวอย่างหนึ่งซึ่งอาตมาภาพเล่าบ่อยๆวันนี้จะขอเล่าซ้ำอีกครั้งนึงเรื่องของสตีฟจ็อบส์ผู้บริหาร Apple ซึ่งสืบทราบมาว่าบริษัทซีร็อกซ์วิศวกรของบริษัทซีร็อกซ์คิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆได้สำเร็จแต่ยังไม่กล้าเปิดตัวยังไม่กล้าสั่งผลิตเป็นสินค้าสตีฟจ็อบส์ขอดูงานซีร็อกซ์3รอบนะรอบที่1รอบที่2ไปดูงานกับลูกน้องก็ไม่เจอสินค้าตัวที่ว่าจนกระทั่งรอบที่3ไปดูงานอีกรอบหนึ่งวิศวกรของ Xerox ก็เอานวัตกรรมเดิมๆมาโชว์สตีฟจ็อบส์เลยตบไหล่พวกเลยพี่ผมมาดูที่นี่3รอบแล้วนะผมไม่อยากมาฟังบรรยายสรุปเรื่องเดิมๆที่มีของดีออกมาโชว์เลยผมรู้มาหมดแล้วว่าพี่คิดอะไรได้ในที่สุดวิศวกรของ Xerox จำต้องเอานวัตกรรมใหม่ที่คิดได้ออกมาโชว์พวกเรารู้มั้ยนั่นคือนวัตกรรมที่จะเปลี่ยนแปลงโลกไปชั่วนิรันดร์สิ่งที่วิศวกรของ Xerox ค้นพบก็คือคอมพิวเตอร์เครื่องใหม่ที่ใช้ระบบสั่งงานโดยใช้การคลิกไปที่เมาส์คลิกไปที่ไอคอนแทนการพิมพ์คำสั่งพวกเราทันคอมพิวเตอร์รุ่นเดิมไหมเวิร์ดจูฬาเวิร์ดราชวิถีทันไหมคอมพิวเตอร์ขาวดำพิมพ์คำสั่งเป็น DOS เข้าไปเสร็จแล้วไปอาบน้ำกลับออกมามันยังพรึดอยู่เลยมันยังบูตเครื่องไม่เสร็จยุคนั้นอาตมาก็ทันใช้แ
แต่ฉับพลันทันทีที่สตีฟจ็อบส์ไปดูงานที่ซีร็อกซ์แล้วเห็นวิศวกรนำเสนอนวัตกรรมใหม่พอคลิกเมาส์ปุ๊บคลิกไปที่ไอคอนนะคอมพิวเตอร์ทำงานปุ๊บเลยวิศวกรยังบรรยายไม่เสร็จแกพาลูกน้องกลับบริษัททันทีและที่สำคัญแกนั่งไม่ติดที่เลยกระโดดรอบโต๊ะไปหมดแกมาเล่าภายหลังว่ามองปราดเดียวภายใน5นาทีผมสรุปได้เลยคอมพิวเตอร์ในอนาคตจะไปในทิศทางนี้ทั้งหมดไม่ทันขอบคุณอะไรใครทั้งสิ้นเพราะอะไรแกบรรลุธรรมเรียบร้อยแล้วกลับเลยกลับไปถึงบริษัทเปิดประชุมทันทีในที่สุดก็สร้างสรรค์นวัตกรรมคอมพิวเตอร์เป็นต้นแบบให้เราใช้มาจนทุกวันนี้ก็คือการใช้เมาส์แล้วก็คลิกไปที่ไอคอนถ้าผู้ชายคนนี้ไม่ได้ไปดูงานที่ซีร็อกซ์ป่านนี้คอมพิวเตอร์ก็จะยังหลังเท่าบ้านแล้วเขียนคำสั่งทีหนึ่งรอครึ่งชั่วโมงคำถามคือทำไมวิศวกรของซีร็อกซ์คิดได้ก่อนและทำไมไม่ทราบวิศวกรเอานวัตกรรมที่คิดได้ไปเสนอผู้บริหารผู้บริหารบอกว่าน้องเราเป็นบริษัทขายเครื่องถ่ายเอกสารเราทำเครื่องถ่ายเอกสารให้ดีกว่าอย่าไปยุ่งกับคอมพิวเตอร์สุดท้ายสตีฟจะบอกว่าแทนที่ซีร็อกซ์จะเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อันดับหนึ่งของโลกก็เลยไม่ได้เป็นเพราะเจ้านายไม่กล้าคิดต่างนี่เป็นคำของเขาเองฉะนั้นองค์กรต่างๆถ้าเราไม่กล้าคิดต่างเราก็เป็นองค์กรเดิมๆไม่ใช่องค์กรนวัตกรรมนี่คือความหมายของคำที่4คือวิมังสาคิดในเชิงสร้างสรรค์คิดแตกต่างเราท่านทั้งหลายกล้าที่จะคิดต่างหรือเปล่าถ้าเราไม่กล้าเราก็จงพอใจกับการมีชีวิตแบบเดิมๆต่อไปแต่ถ้าเรากล้าที่จะคิดต่างเราจะก้าวไปมีวิถีชีวิตในอีกแบบหนึ่งซึ่งเราอาจจะทำงานน้อยลงแต่ได้เงินมากขึ้นทำงานเบาลงแต่ถ้าว่าได้เนื้องานมากขึ้นทำงานน้อยลงแต่กลับมีเวลามากมายมหาศาลให้ตัวเองและครอบครัวมากขึ้นทำยังไงเราถึงจะทำหนึ่งได้ร้อยทำน้อยแต่ได้มากถ้าเรากล้าคิดต่างเราจะค้นพบสิ่งนี้เราอยากมีชีวิตที่เหนือระดับไหมทำงานน้อยเรามีเวลาไปรื่นรมกับชีวิตหรือเราอยากจะทำงานหนักแทบล้มประดาตายทำร้อยแต่มันได้หนึ่งหรือจะทำหนึ่งได้ร้อยเคล็ดลับมันอยู่ตรงที่ความคิดเพราะอะไรเพราะพระพุทธองค์ตรัสเอาไว้ว่าจิตเตนะนิยติโลโกโลกหมุนไปตามความคิดเราคิดอย่างไรเราก็จะได้คุณภาพชีวิตอย่างนั้นคนที่คิดอยู่ในร่องเดิมๆก็มีชีวิตเดิมๆต่อไปคนที่กล้าคิดใหม่คนที่กล้าคิดต่างจึงจะค้นพบหนทางใหม่สำหรับตัวเองทุกวันนี้ที่เรานั่งทำงานข้างๆเราเนี่ยเป็นบุคคลประเภทรุ่งอรุณหรือสนธยาถ้าเราอยากจะทำอะไรแล้วไปปรึกษาปุ๊บเบรกเราทุกครั้งห่างๆไว้ถ้าเราไปคุยแล้วมีแต่กำลังใจกลับมาเนี่ยคนรุ่งอรุณรุ่งอรุณคือคนประมาณพระอาทิตย์กำลังอุทัยเวลาเรามีปัญหาไปปรึกษาปุ๊บได้กำลังใจกลับมาเวลาเราร้องไห้ไปหาปุ๊บเขาลูบหลังกลับมาไม่ใช่มีปัญหาไปปรึกษาปุ๊บมันพูดซ้ำเราหนักกว่าเขาเองหรือร้องไห้ไปมันพูดซะจนเราอยากฆ่าตัวตายหรือเรากำลังเครียดกับงานตัดสินใจจะลาออกไปปรึกษาเพื่อนเพื่อนบอกแกน่าจะออกตั้งแต่ปีที่แล้วนะเนี่ยสนธยาเห็นไหมมันต้องคิดจะลาออกแล้วไปปรึกษาเพื่อนเพื่อนบอกว่าเฮ้ยฉันว่าแกยังสู้ไม่ถึงที่สุดนะทำไมแกไม่สู้ให้มากกว่านี้พิสูจน์ให้เขาเห็นสิว่าเราเก่งกว่านี้นี่คือรุ่งอรุณคืนนี้พระอาจารย์ขอให้เป็นการบ้านไปนะโจทย์มองคนข้างๆที่ใกล้ชิดสนิทสนมกับเราตั้งแต่เจ้านายลงมาเลยนะถ้าเป็นลูกน้องให้มองเจ้านายเจ้านายเราอรุณอรุณหรือสนธยาว่าทำไมเงินเดือนเราไม่เคยขึ้นเลยเนี่ย
เออเจ้านายก็มองลูกน้องเอ๊ะมันลุงอรุณนึกสนธยาว่าเวลาเราสั่งงานทุกอย่างแล้วทำไมเราต้องตามไปทำเองทุกอย่างเลยทำไมมันเป็นอย่างนี้นี่ประเมินกันแล้วกันนะแล้วจากนั้นให้อยู่ห่างๆคนสนธยาแล้วมาอยู่กับคนประเภทลุงอรุณเราถึงจะมีอนาคตเอาละวันนี้ขอฝากข้อคิดไว้แต่เพียงเท่านี้ถ้าเราท่านทั้งหลายอยากจะทำงานให้มีความสุขและความสำเร็จโปรดอย่าลืมสูตรของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีใจรักคือมีแพชชั่นกับอะไรสักอย่างทำในสิ่งที่รักยังไงก็รุ่งภาคเพียรทำคือขยันหมั่นเพียรมุมานะพยายามทำจนสุดความรู้ความสามารถจดจำจ่อจิตคืออุทิศตนถึงขั้นหาวเป็นลายกนกแล้วฝันเป็นโครงสี่สุภาพปักจิตปักใจลงไปเหมือนเราตอกเสาเข็มลงไปในจิตใต้สำนึกอยู่กับสิ่งนั้นจริงๆแล้วเราถึงจะรวมตัวเป็นสิ่งนั้นเหมือนที่หม่ำจกมกเคยกล่าวว่าผมไม่เคยแสดงตลกเพราะผมเป็นตลกทั้งชีวิตและวินิจวิจัยก็คือเรียนรู้ที่จะกล้าคิดที่แตกต่างและคิดในเชิงสร้างสรรค์ประการสำคัญที่สุดอยากประสบความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่และเป็นที่น่าจดจำอยู่ใกล้ๆคนประเภทรุ่งอรุณเข้าไว้ใครรู้ตัวว่าสนธยาไปแก้ไขซะนะไม่ใช่พยายามไปหลีกคนอื่นแต่ลืมหลีกตัวเองเพราะตัวเองก็เป็นสนธยาคนหนึ่งเหมือนกันฉะนั้นก็หวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าสิ่งที่กล่าวมาทั้งหมดจะช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของเราทั้งหลายให้มีทั้งความสุขให้มีทั้งความสำเร็จงานก็ได้ผลคนก็เป็นสุขโดยทั่วกันทุกท่านทุกคน